ครับผมประสานเสงจารุนายมั่นครับผมในคงเก่งกาจจงใจพระผมสุทธิวัฒน์คำภาครับสวัสดีครับอาจารย์มาว้าวตายแล้วเสียงไม่เคยแววแล้วเสียงไม่มีแววแล้วนี่มันจะแหววแหววเนี่ยวันนี้อาจารย์เป็นไงบ้างเหนื่อยนะเหนื่อยก็เป็นปกติเป็นปกติเลยนะโอ้พูด50คนเนี่ยคนละกี่คำอ่ะอย่างนั้นคนละ10คำก็โอ้โห500คำแล้วเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยก็อยากจะให้อาจารย์มาช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องไอ้ญาติหนวดแมวเนี่ยไอ้พญาไอ้ญาติหนวดแมวเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นชั้นใดแล้วก็มันมีสรรพคุณในการที่จะทำให้เรารับทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะไอ้ญาติหนวดแมวเนี่ยญาติหนวดแมวญาติหนวดแมวความจริงหน้าตามันไม่เหมือนญาติไม่เหมือนญาติเดี๋ยวมันไม่เรียกญาติเพราะเขาเรียกกันมานานอ๋อไอ้ชาวบ้านเขาเรียกเป็นบางรักป่านะครับนั่นกรุงเทพบางทีเขาเรียกพยับเมฆถ้าไปเพชรบุรีเขาเรียกว่าอีตู่ดงครับใช่ไหมพอใบมันจะคล้ายใบโหระพามากกว่าโอ้ใกล้เคียงกันเลยแล้วก็ดอกสวยสวยนะครับดอกช่อออกตรงปลายยอดเนี่ยมี2,000เขาบอกนะพันสีขาวอมม่วงครับอ่อนกับพันดอกสีฟ้ายังไหนดีกว่าอาจารย์ก็ใช้ได้ทั้งคู่ครับเพราะว่ามันคือพอเรียกว่าหญ้าแล้วไม่ค่อยมีคนปลูกกลัวรกใช่ไหมคือมันเป็นผักไม่ได้ไงอ๋อแล้วน่าจะเรียกเป็นอะไรไม่เรียกอะไรเปลี่ยนเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นคำไปแล้วมันหยัดคำไปแล้วเนี่ยครับคือมันมีอะไรความเป็นพิษอยู่ในตัวใบของมันมั่งเหมือนกันอ๋อเหรอนะครับคราวนี้ถ้าผ่านกระบวนการตากแห้งแล้วพิษมันก็จะหมดไปอ๋อเอาแดดก็ไปเรียเผาเนี่ยนะคืออยู่เอาใบสดมาต้มไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้อ๋อนี่แต่คนไม่เคยรู้บางทีหยิบมันเอากินสดๆยุ่งเหมือนกันนะครับคนจะตากแห้งเพราะว่ารากมันขับปัสสาวะที่จริงทั้งต้นทั้งต้นก็ใช้ได้แก้โรคไตขับปัสสาวะรักษาโรคกระสายรักษาโรคปวดตามสันหลังแล้วก็บั้นเอวโรคนิ้วนะฮะแล้วหรือว่าโยกจมูกอักเสบก็ใช้ได้หมดเลยแล้วเขาอยู่ในกลุ่มของยายุวัฒนะอันนี้นะครับจะมีทิ้งถ่อนตะโกนาหญ้าหนวดแมวหัวแห้วหมูอันนี้นะครับเอาอย่างกลุ่มนี้ด้วยนะแล้วก็เมล็ดข่อยอะไรเงี้ยแล้วแต่หลายสูตรนะครับโอ้เนี่ยนะว่าโอ้มันคือเป็นพุ่มเลยนี่นะครับแต่ว่าใช้กิ่งมันกับใบหญ้าหนวดแมวขนาดกลางเนี่ยไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไปเขาว่าร่างสะอาดแล้วเอามาผึ่งใช่ครับในที่ร่มให้แห้งนะไม่ให้ตากแดดให้ผึ่งนำมาสัก4กรัมหรือ5หยิบมือชงน้ำเดือดๆ1ขวดนี่นะแล้วก็น้ำปลาอันนี้น้ำเปล่าน้ำปลาเนี่ยเหมือนกับชงชาดื่มตามน้ำอ่ะว่างั้นเถอะนะครับมีการนิยมเอามาทำเป็นชาหญ้าหนวดแมวอ๋อจะได้มีไหมมีค่ะมีขายเป็นซองเลยนะใช่ครับโอ้เดี๋ยวมันอะไรก็เป็นยาเหมือนนี่นะแต่ว่าอย่าเอาใบสดมากินเล่นอ๋อห้ามเลยนะไม่ได้คนไม่รู้บางทีบางอย่างนี่มันเป็นไงฮะรับทานเข้าไปแล้วถ้ากินสดมีพิษอะไรมันก็มีพิษบางคนอาจจะแพ้ได้เพราะมันมีอะไรเหมือนกับตัวสติกนินอยู่โอ้เหมือนสติกนินก็บอกข้อควรระวังนะคนที่เป็นโรคหัวใจโรคไตห้ามรับประทานเพราะมีสารโพแทสเซียมสูงมากถ้าไตไม่ปกติจะไม่สามารถขับโพแทสเซียมออกทำให้เกิดโทษต่อร่างกายอย่างร้ายแรงด้วยนะหญ้าหนวดแมวมีโพแทสเซียมสูงนะจริงหรือเปล่าจ๊ะในใบสดอาจจะมีโพแทสเซียมแต่เมื่อตากแห้งแล้วโพแทสเซียมมันจะหายไปอ๋อถูกแดดไปนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเพราะว่าคนปัสสาวะไม่ออกเนี่ยมันก็ต้องโรคไตอยู่แล้วใช่แล้วไอเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเพราะนั้นคนเป็นโรคไตขับปัสสาวะไม่ออกก็ต้องเอามันไปต้มกินเพื่อขับปัสสาวะอ๋อต้มสดๆก็ไม่ได้สิต้มต้องเอาแห้งคืออาหารที่มีโพแทสเซียมเนี่ยนะครับเมื่อผ่านกระบวนความร้อนโพแทสเซียมมันจะหายไปอ่ะไปต้มไม่เป็นไรไม่ต้องหวาดระแวงขนาดนั้นที่บอกว่าห้ามกินคือห้ามกินสดเท่านั้นแหละดิบๆไม่ใช่เด็บปั๊มกินเลยไม่ได้ได้ต้องไปผ่านวิธีกรรมมันมีทั้งโพแทสเซียมหรือจะไปต้มใช่ครับทั้งโพแทสเซียมสูงมีสติกนินมีอะไรเงี้ยนะครับธรรมดาบอลแรงยังไม่กินมันเลยไอ้เนี่ยอ้าวมันมีพิษเนี่ยอ๋อมีสดใช่เอาเรื่องในตัวรอดมาได้ไหมแม้มันแรงฟาดไม่เหลือใช่ไหมโอ้โหเนี่ยก็หญ้าหนวดแมวนะครับท่านก็เห็นแล้วนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นพืชสมุนไพรตัวหนึ่งที่คือรู้สึกว่า
พวกวงการเขานิยมกันเยอะครับคือฮะก็ได้แม้ถ่ายฉี่ไม่ออกก็ไปกินยาหนอดแมวยาหนอดแมวนะครับแล้วความที่มันมีฤทธิ์ขับปัสสาวะมันก็เลยเป็นยากระตุ้นทางเพศด้วยเฮ้ยจริงหรือเปล่าใช่ครับมันไปเข้าเครื่องยาที่ยาโป๊ฟื้นฟูระบบเพศกินกินกินอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องมาเป็นต้องมีทีมเวิร์กของเขาไอ้ยาหนวดแมวเนี่ยนะครับมีทีมเวิร์กเลยที่พูดไปไงทิ้งถอนตะโกนายาหนวดแมวหัวแห้วหมูแล้วก็เมล็ดข่อยใช่ใช่ครับแล้วก็มีอีก 2-3 ตัวไม่บอกแหมอาจารย์ผมด้วยไอ้ยาหนวดแมวเนี่ยอาจารย์บอกว่ากินเข้าไปแล้วมันมีอิทธิฤทธิ์พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลามันมีอิทธิฤทธิ์แล้วมันจะร้องเหมือนแมวไหมไม่คืออย่างนี้คนที่อายุมากนะครับอายุมากเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยหมายความว่าไอ้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันบีบปัสสาวะออกไม่หมดในรายที่เริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยมันจะออกแค่ครึ่งเดียวเพราะนั้นเดี๋ยวพอน้ำที่ออกมาจากไตมาอีกนิดนึงก็ไปปวดปัสสาวะอีกแล้วแล้วมันจะผีพุ่งไม่แรงไม่แรงบีบอัดไม่ค่อยดีไม่ดีถ้าเหนียวเหนียวอ่ะไม่เหนียวคือไอ้จริงๆไม่มันไม่พุ่งไม่แรงแล้วมันก็มาทีละหน่อยกระปิกกระปลอยกันเนี่ยใช่ครับก็ไม่ถึงกระปิกกระปิกกระปลอยแบบพวกอะไรอ่ะเป็นนิ้วอย่างนั้นเขาเรียกแล้วกระปิดแล้วกระเปิดใช่เฮ้ยคุณละเรื่องมันไม่ใช่นะมันพุ่งไม่ได้ไกลแล้วก็ไปไม่ไปแบบขาดสายดูเหมือนจะหมดเดี๋ยวมันยังมาอีกหน่อยอ๋อเหมือนกับที่คำโบราณหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากๆเขาบอกแม่ฉี่ไม่พ้นหัวแม่เท้าโอ้โหน่าเกลียดมากเป็นไปได้อันนั้นคืออาการหนักแล้วคือมันอันนั้นมันหง่อมแล้วหง่อมแล้วแล้วไอ้จะประเภทฉี่ลงไปท่าละหม่อมแล้วไม่รู้อาการแล้วนะครับมันฉี่มันมากระปิดกระปลอยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่พุ่งแรงไม่ต่อเนื่องมันเหมือนกับไอ้รถที่น้ำมันมันเดินไม่สะดวกไม่คือไตมันเนี่ยเหมือนกับฟองน้ำอ่ะเวลามันถูกอะไรต่างๆไอ้ไตมันเสื่อมมากกำลังจะมันก็มีหินปูนไปเกาะอะไรไหมทำให้แข็งขึ้นมาแล้วปัตเตอร์ไปโบกนะมันก็เลยไม่บีบไงอันนั้นยังไม่เท่าไหร่พอส่งน้ำมาที่กระเพาะปัสสาวะตัวกระเพาะเองก็ไม่มีแรงบีบกระเพาะปัสสาวะไม่มีเหมือนกันไม่มีโอ้แล้วก็บางทีส่งออกครึ่งนึงแล้วไม่ไปเกี่ยวกับไอ้นั่นเปล่าไอ้ท่อไม่ค่อยดีโดนเลยต่อมลูกหมากมันโตไปบีบหรือเปล่าเส้นออกไม่ค่อยดีอันนั้นจะคนละเรื่องพอต่อมลูกหมากไม่ดีมันจะเจ็บทุรนทุรายเจ็บเหรอใช่ครับปวดใช่ไหมปวดตรงท่อปัสสาวะเพราะต่อมลูกหมากมันมาเบียดท่อปัสสาวะอ๋อเวลาฉี่ไม่ออกเนี่ยแต่กรณีที่เหมือนฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่แรงเนี่ยก็กินชาหญ้าหนวดแมวนี่แหละอ๋อมันจะพุ่งนะครับใช่ครับไอ้นี่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมอะไรคราวนี้เรื่องที่เขาให้ระวังเรื่องโพแทสเซียมเนี่ยก็ไม่ต้องไปตกใจเพราะว่ากระบวนการผลิตหญ้าหนวดแมวเนี่ยเขาต้องทำให้มันแห้งอยู่แล้วไม่มีใครใบสดๆใบสดๆถึงมาต้มโพแทสเซียมก็หมดอยู่ดีหมดอยู่ดีนะแพ้ความร้อนไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นเพราะว่าคนที่มีไขมันในเลือดสูงหรือมีโรคไตอยู่โพแทสเซียมมันจะทำให้หัวใจโตขึ้นโอ้ฉะนั้นต้องกินยาหนวดแมวเนี่ยนะยาหนวดแมวก็สรุปว่าดีที่สุดคือรู้สึกว่ามีปัญหาการปัสสาวะแบบที่ว่าเนี้ยก็กินมันไปเถอะเอามาต้มอย่างเดียวตากให้แห้งใช่ทำชาทำอะไรอย่างเงี้ยง่ายที่สุดนะครับมีติดบ้านไว้แล้วกันมีติดบ้านไว้เด้อใช่ครับไม่เสียประโยชน์นะครับตอนนี้ก็อาจารย์มาวันนี้วันที่มาเป็นไงบ้างคนที่มาช่วงนี้คนที่มาพบนี่มีปัญหาเรื่องหัวใจขาดโพแทสเซียมอ้าวเดี๋ยวครับอันนี้โพแทสเซียมเนี่ยอะไรที่พูดถึงนี่นะใช่ครับขาดเยอะเลยไอ้ก็เอาใบสดกินได้ไหมใบสดจะสติ๊กนินก็อีกอ้าวตายอันตรายให้กินผลไม้แทนเลือกินผลไม้คือช่วงนี้เป็นช่วงอากาศร้อนร้อนชื้นร้อนแล้วก็หัวใจมันจะทำงานหนักอาการที่เตือนว่าหัวใจทำงานหนักก็คือการเกร็งที่อุ้งเท้ามีคนมาบ่นว่าเจ็บอุ้งเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่เอางั้นเดี๋ยวก็พักสักครู่ก่อนนะอันนี้มาคุยกันสนุกละครับท่านผู้ชมรายการอโรคยานะฮะ
สามัญประจำบ้านแต่นี้อาจารย์เมื่อกี้เราคุยค้างกันนะเมื่อกี้เกี่ยวกับในช่วงฤดูร้อนคนจะมีปัญหาหัวใจกันเยอะนะครับปัญหาหัวใจอาการเตือนเบื้องต้นคือบางทีจะเจ็บอุ้งเท้าตรงอุ้งเท้าฝ่าเท้ามันไปเจ็บตรงไหนหัวใจกับเท้ามันจะมีปัญหาคือภาวะหัวใจในช่วงฤดูร้อนที่อันตรายมากๆก็คือว่าเป็นภาวะหัวใจขาดโพแทสเซียมการที่ร่างกายเราขาดโพแทสเซียมเนี่ยเลือดมันจะไม่ค่อยเลี้ยงตามกล้ามเนื้อเพราะนั้นก็มีชามือชาเท้าเจ็บอุ้งเท้าเพราะอุ้งเท้าก็เป็นกล้ามเนื้อพอเลือดไม่ไปเลี้ยงปุ๊บมันก็จะเจ็บเลือดไม่ไปใช่คราวนี้โดยสามัญสำนึกเนี่ยคนเจ็บอุ้งเท้าก็จะเท้าไปให้หมอดูอ๋อใช่หมอก็บอกว่าอุ้งเท้าอักเสบฉีดยาที่จริงเนี่ยมันฟ้องว่าหัวใจกำลังขาดเลือดขาดโพแทสเซียมใช่ครับเพิ่มเลือดได้ไงแล้วก็อาการของพวกนี้ก็คือบางทีปวดคอปวดไหล่อ๋อไปหมดเลยครับแล้วก็สะดุ้งตื่นตอนดึกบางทีก็นอนอยู่เป็นตะคิวกินน่องน่องจะตึงเป๊ะเลยนะนะครับกินตะคิวกินน่องบ้างโอ้โหอาการนี่มันเกี่ยวหัวใจกันเลยเหรอใช่ครับเออไหมแล้วโพแทสเซียมมันจะมีอยู่ที่ไหนเยอะมีมากในผลไม้สดนะครับพอแปรรูปแล้วไม่เหลือแล้วผลไม้สดสีเขียวหรือสีเหลืองได้ทุกทั้งสิ้นได้เลยนะแต่ถ้าไปดองไปเชื่อมไปทำอะไรหมดละหมดสภาพโพแทสเซียมหายหมดเลยใช่ครับอ๋อเนี่ยว่าโพแทสเซียมเนี่ยอย่าให้ถูกความร้อนครับยกเว้นผลไม้ชนิดเดียวเมื่อแปรรูปแล้วได้โพแทสเซียมมากกว่าเดิมอ่ะอะไรคือมะเขือเทศมะเขือเทศนี่นะใช่ครับแต่คนไม่ชอบมีไว้ในบ้านมะเขือเทศอ่ะแดงๆเนี่ยนะใช่ครับพอยกมาเดี๋ยวต้องนั่งยกมือไหว้พอทำไมจะไปยกมือไหว้ตอนพระเทศยังไหว้เลยมะเขือเทศอาจารย์ในลูกเล่นใช่มั้ยอาจารย์อย่างนี้รู้สึกว่ามุกเยอะนะให้ผมจำมาจากหลานผมยกมามันนั่งพนมมือแต่ถามทำไมมะเขือเทศไม่นี่ผมจะไปตามอาจารย์นั่นนี่นะพี่วัยรุ่นงงไงงงอ่ะดินี่โถนี่จริงเหรอก็มันกินยากเหมือนกันเดินแต่คนที่ชอบคราวนี้มันต้องแปรรูปด้วยไอ้ซอสมะเขือเทศพอทำเป็นซอสหรือว่าเป็นน้ำมะเขือเทศไงน้ำมะเขือเทศใส่ซอสมะเขือเทศดีไหมมีเยอะไหมโพแทสเซียมเยอะมันแปรรูปแล้วมันจะเยอะกว่าตอนสดเยอะใช่ไหมอ่ะใช่ในเวลากินในหมูแฮมลาดนี่เขาไปเลยไข่ดองไข่ดาวใส่นี่เลยที่บ้านมีไหมน้ำโอ้เป็นนี่เป็นสองขวดสามขวดเอามาจากไหนอ้าวขอเวลาผัดผมชอบข้าวผัดข้าวผัดผัดเออผัดข้าวผัดทำไมใส่นี่เออใส่ซอสนี่นะแหมนี่นี่ไม่เคยไปบ้านตอนกินตอนเลี้ยงพระก็ไปที่ไรพี่กินเสร็จทุกทีอ่ะเอาไอ้นั่นใส่หน่อยนะไอ้นั่นไม่เอาเนี่ยอะไรไอ้อะไรไอ้นั่นไม่เอาหอมใส่หอมหัวใหญ่หรืออะไรหอมหัวใหญ่หัวเท่เอออย่างเงี้ยพอได้ไอ้นั่นผมไม่เอาโอ้ยไอ้กินไอ้นั่นหอมหัวใหญ่คิดลงต่ำอยู่เรื่อยเนี่ยคิดลงต่ำหอมหัวใหญ่ก็มีโพแทสเซียมสูงแล้วมีสังกะสีสูงทำน่ากินแบบหอมหัวใหญ่มะเขือเทศเออใช่ไหมแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้อะไรเนี่ยมะเขือเนี่ยมะเขือเทศอะไรมะเขือเทศใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วมะเขือเทศในขวดเนี่ยหุงข้าวอย่าให้สุกนะซอสใส่ไปเลยใส่ไปแล้วคลุกให้ดีนะแล้วก็ใส่กรอเวลาคลุกพี่เอามือคลุกกับตะหลิวคลุกเฮ้ยมือคลุกก็ได้ล้างใช้สะอาดในกระทะนี่นะไม่ใช่ใส่ในหม้อก่อนที่ยังไม่ได้ผัดที่มันต้องเอาลงไปผัดอ๋อเหรอเขาเรียกว่าข้าวผัดอเมริกันโอ้รู้เปล่าข้าวผัดอเมริกันนี่อยู่อเมริกาหากินยากไหมเออมีในประเทศไทยแล้วนะประเทศไทยแล้วฝรั่งมันเหลือแล้วมันทิ้งมาเมื่อตอน GI อ่ะรู้เปล่าไม่ใช่ฝรั่งไทยเอามาผัดไม่ใช่นะหม่อมถนัดสีอ่ะเพื่อนไปเยี่ยมบ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรมีอะไรก็โลโลใส่แล้วไอ้นั่นนะไอ้เศษอะไรนะไอ้ฝาเฟี้ยมอ่ะไอ้เสือเศษเสือมันยังติดตัวอยู่นั่นเลยแล้วก็กลัวเพื่อนไม่กินก็ตั้งให้มันเท่หน่อยข้าวผัดอเมริกันอ๋อลองเพื่อนนั่นแหละจะได้ไปกินของเราก็แปลยิ่งกว่านั้นอีกอะไรเพราะเวลานี้มันจะไอ้นี่เอเชียอาเซียนอาเซียนเอเอซีว่าไงก็ชวนเอากุนเชียงลงมาด้วยใส่กุนเชียงไปอีกลงไปหั่นผัดโอ้โหเป็นไงพิ้วแล้วใส่ไข่ป่ะแล้วไข่ดาวพิเศษโอ้โหเป็นยางมะตูมไงโอ้โหก็แล้วไอ้นี่นะมันต้องมีพี่ถามกินเราจะมากินข้าวผัดหรือจะมาคุยกันหรือว่าโพแทสเซียมคุยต่อให้อาจารย์โพแทสเซียมไงเนี่ยมันไปไกลแล้วจริงๆหาผลไม้กินนี่
พูดแค่ซอสเดียวพี่ไปเธอเยอะเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะบางคนเนี่ยไม่ชอบกินผลไม้กินอะไรเนี่ยกินข้าวผัดแทนใช่ไหมแล้วมันก็ยังมีอีกสองอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ในรูปของผลไม้สดแต่ว่ามีโพแทสเซียมสูงโยโอไหนคืออินทผลัมโอ้หากินยากโอ้มีทั้งเปล่ามีแล้วเจอยาไปที่สุขังค่าโอ้มีเดี๋ยวนี้มีขายจากหลายประเทศด้วยเยอะแยะหมดนะครับมีพยานไหมนี่มีเงินหรือเปล่ามีเอามาสิเอาไปทำไมครับจะภาคใต้จะซื้อมาฝากไม่ต้องอ่ะแหมมีน้ำใจอินทผลัมมันเป็นผลไม้ที่เหมือนตากแห้งมาแล้วคนจะนึกว่ามันเป็นผลไม้เชื่อมเออไม่ใช่ไม่ใช่คนเป็นเบาหวานกินได้ได้นะได้แล้วก็กินสดๆเลยซื้อมากินเลยนะโอ้ยนี่ไม่เคยกินก็ไม่เคยที่ไม่ถามอินทผลัมมีลูกสดๆก็มีครับลูกสดๆเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วถ้าทิ้งมันจนแห้งเออแห้งไม่ต้องเชื่อมเชื่อมอะไรมันจะหวานเหมือนกับเอาผลไม้ไปเชื่อมโอ้โหจะบอกเลยรสชาติมันนี่ที่พี่บ้านพี่เมียพระโถผมซื้อเอาไว้เลยติดในรถก็มีเดี๋ยวลงไปกินก็ได้ถามต้นสดหรือว่าลูกแห้งๆลูกแห้งๆลูกแห้งบ้านไหนก็มีโอ้ยไปบ้านผมมีเยอะแต่ว่าขอโทษนะต้องมีอัดหน่อยเว้ยยืดเลยนะยืดเลยไม่งั้นซื้อกินไม่ได้ไม่ถ้าจะกินลูกสดๆไปบ้านผมเออเอาที่ต้นมีต้นพารามต้นมีต้นเดี๋ยวเข้าไปละเรื่องกินฟรีเข้าไปพี่พูดอีกทีอย่าคิดว่าผมให้แกกินผมต้องอาจารย์นี่ถามนิดเดียวไออินทผลัมเนี่ย คนเป็นเบาหวานก็กินได้กินได้แถวทางตะวันออกกลางเนี่ยเขาเอามาเป็นตัวยารักษาเบาหวานได้ซ้ำไปเลือใช่ครับน้ำเชื่อมของอินทผลัมเนี่ยครับมีโพแทสเซียมช่วยอะไรบ้างหัวใจไหมเรื่องหัวใจอย่างเดียวเพราะว่าอย่างนี้คนทางแถบไอซาอุอะไรต่างๆยาเนี้ยนะครับเขาร้อนตลอดปีอ่ะใช่ใช่นะครับแล้วเขามีโอกาสเสี่ยงหัวใจวายเพราะนั้นเขาจะกินอินทผลัมก่อนอาหารทุกครั้งนะครับเพื่อให้หัวใจแข็งแรงแล้วคุณเห็นไหมพี่น้องมุสลิมอ่ะเวลาเขาถือบวชอ่ะใช่ครับเขาอดอาหารมาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงพระอาทิตย์ตกดินครับพอพระอาทิตย์ตกดินก่อนที่เขาจะรับทานอาหารเนี่ยเขากินอินทผลัมเหรอเออเพื่อให้เขาไปช่วยรู้บ้างสิเหรอโอ้ยแกรู้อยู่คนเดียวนะคุยจริงเลยนะใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์ถูกที่ผมพูดเนี่ยคือผมเองก็กินประจำมีอยู่แล้วเพราะส่งคนไปซาอุนะไอ้ที่ผมพูดผมแก้งโง่เพื่อให้แกคุยจะให้ถามอาจารย์แกดันคุยซะเนี่ยปวดซะเป็นคนเดียวเลยไม่ใช่เขาโมยซีนอาจารย์หมดเลยผมถามอาจารย์เนี่ยก็เพื่อต้องการให้ความรู้หนึ่งอินทผลัมเนี่ยคนยังไม่รู้นะว่าสำหรับคนเบาหวานเนี่ยกินได้เพราะว่าบางคนนี่ไม่เข้าใจใช่ไหมอาจารย์เนื้อเป็นของหวานคืออย่างนี้มันหวานคนเป็นเบาหวานเนี่ยโดนหมอขู่ซะแบบจิตหลอนไปแล้วเพราะนั้นไม่ว่าจะกินความหวานจากอะไรที่จะมีผลต่อน้ำตาลหรือไม่เนี่ยเขาน้ำตาลขึ้นทุกครั้งอ่ะเพราะว่าใจอะไรหวานก็ขึ้นเลยนะใช่ครับแม้นั้นแปลงฟันตับหวานขึ้นไหมขึ้นขึ้นปังหวานเลยมันเป็นแผลเลือดออกเพราะหวานเกินไปถูกไม่ต้องอะไรแปลงฟันเนี่ยในยาติวันส่วนใหญ่จะใส่น้ำตาลลงไปให้มันหวานใช่ไหมล่ะแปลงฟันเสร็จน้ำตาลยังขึ้นเลยโอ้โหนะครับมันหลอนขนาดนั้นจิตเพราะว่าจิตนะจิตอารมณ์เสียฉะนั้นก็บอกกับท่านผู้ชมนะครับท่านที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่แล้วยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอินทผลัมเนี่ยเพราะอินทผลัมเนี่ยมันเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับต้องรับทานอินทผาลัมเนี่ยให้เข้าไว้แล้วมันมีสรรพคุณอย่างอื่นไหมในฐานะที่หัวใจแล้วยังไปช่วยสรรพคุณช่วยย่อยไหมไม่มันไปช่วยให้ตับอ่อนแข็งแรงขึ้นมันมีแร่ธาตุโครเมียมโอ้นี่โอ้โหโพแทสเซียมยังมีโครเมียมอีกนะใช่ครับมีอีกหลายอย่างครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับโอ้อันนี้